สดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆยายมาถ่ายคลิปตอน2ทุ่มให้ FC ดูนะคะพอดียายมาถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยวที่นี่เห็นมันสวยเนาะนี่ดูดีเพื่อนๆตอน2ทุ่มนะคะอันนี้ยายจะถ่ายให้ดูนิดนึงนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้ยายมาถ่ายให้ดูนะคะได้ตอน2ทุ่มแบบว่าโอ้โหนกนอนหมดแล้วมั้งถ่ายรูปเห็นมันสวยนะยายก็เลยเก็บภาพไว้ใครเบื่อก็เลื่อนผ่านได้เด้อเพื่อนๆเนาะที่เดิมๆที่เก่าๆนั่นแหละแต่ว่ามันคนละบรรยากาศคนละแสงกันเนาะมาเป็นพรีเซนเตอร์ก๋วยเตี๋ยวเรือในดงดอกไม้นี่ยายมาถ่ายรูปพรีเซนเตอร์ดูดิเพื่อนๆโอ้ยดูดิก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรสในดงเฮ้ยกล่องนี้มันไม่สายตามันเอียงอ่ะเพื่อนๆดูดิโอ้ยสวยเนาะโอ้ยเพื่อนๆเลยฟินมากเลยเมื่อกี้ยายมาถ่ายรอบหนึ่งแล้วมันแดดมันสะท้อนก็เลยมาอีกรอบหนึ่งโอ้ยเพื่อนๆนี่ดูเอานี่เอาแต่ดอกแอปเปิลให้ดูนะคะสองทุ่มพอดีเลยยายมาตอน6โมงแดดมันสะท้อนถ่ายรูปไม่ได้จะมาถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยวก็เลยมาตอนแดดตะวันตกดินแดดร่มลมตกโอ้โหสุดยอดเอ้ยนะดูเอาเด้อไม่รู้จะไปอุ้ยอายโอยกับใครนะเต็มไปหมดนี่ในระหว่างที่เดินหามุมถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยวก็ถ่ายคลิปให้ FC ไว้ให้ FC ดูด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเพื่อนๆเลยเฮ้ยใหญ่นะซ้อนอยู่คนเดียวนะดูดิดอกนี้มันจะสวยกว่าดอกลูกแพะดอกเชอร์รี่มันดอกเชอร์รี่นี่มันดอกเชอรี่มันดกแต่ว่ามันไม่มันขาวล้วนเนาะอันนี้มันมีออกสีชมพูด้วยมันก็เลยดูสวยงามถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะเก็บบรรยากาศไว้ตามันเละๆยังไงไม่รู้กล้องนี้ไอ้อะไรนะมันอยู่ด้านล่างอ่ะมันไม่อยู่ตรงกลางเหมือนกล้องโน้นอ่ะอุ้ยดูเพื่อนโอ้ยวันนี้อาการให้เลยไปจ้าเดี๋ยววันหลังเอากล้องนั้นมาดูตรงนี้ดูตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปวางถ่ายรูปก่อนเด้อเดี๋ยวจะถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยวได้มุมนี้เลยเดินหาตำแหน่งเดินหามุมถ่ายรูปก๋วยเตี๋ยววางมุมตรงไหนเนาะไม่มีใครถ่ายให้ใครจะจับก๋วยเตี๋ยวให้ยายล่ะเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวจมกระนวยสุดยอดจริงๆโอ้โหเพื่อนเอ้ยโอ้ย
ไปดูเชอรี่ดอกเชอรี่มันเริ่มร่วงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันดอกลูกแพก็ร่วงหมดร่วงยังไม่หมดหรอกมันไม่สวยแล้วมันไม่มีโอกาสได้ถ่ายแบบนี้นะอากาศมันไม่ให้เนาะโอ้ยเพื่อนๆพรีเซนเตอร์หมดแต่ไปเดินถ่ายรูปในสวนมืดเลยโอ้ยดูดีดูดีดูดีพรีเซนเตอร์หมดแต่ไปถ่ายรูปดูดูเพื่อนๆดูดูดูอลังการงานช้างมากๆเลยสวยเนาะยายหมดแต่ไปถ่ายรูปกล้องหลังให้ดูดีกว่าถ่ายรูปหรือยังเนี่ย